วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนันเนิร์ฟไม่สโลเบิร์นแล้วนะดูนพาร์ท2ผมกล้าพูดนะกล้าพูดได้เต็มปากว่าดูนพาร์ท2เนี่ยเป็นภาพยนตร์ของเดนนิส วิลเนิร์ฟที่ไม่สโลเบิร์นแล้วพูดว่าไม่สโลเบิร์นเดี๋ยวบางคนที่เขาแบบอาจจะไม่อินอ่ะอาจจะไม่อินจังหวะของเนิร์ฟเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบเชี่ยเวอร์ชิบหายเกือบตายแต่ฟื้นมาได้อะไรเงี้ยพุ่มกับที่ชื่อเดนนิส วิลเนิร์ฟนะครับสำหรับผมนะนี่คือพุ่มกับที่สนุกกับการเห็นคนดูหลับในหนังตัวเองคือผมกล้าพูดว่าเนี่ยผู้กำกับที่ทำหนังสโลเบิร์นจริงๆเขาเป็นผู้กำกับที่เล่าหนังแล้วจะติดจังหวะแบบเนี้ยเนิบๆสโลเบิร์นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าภายในความสโลเบิร์นความช้าของเขาเนี่ยมันไม่ได้ช้าเฉยๆมันไม่ได้เนิบหรือเหนื่อยเฉยๆหนังที่เขาเล่ามันจะมีดีเทลเป็นผู้กำกับอีกคนนึงที่รีเสิร์ชหนักนะครับทำการบ้านดีดีเทลเยอะพอเราได้ไปดูภาคหนึ่งอะเราก็รู้ได้ทันทีว่าเดนนิส วิลเนิร์ฟเหมาะสมกับดูนมากแค่ไหนซึ่งภายในภาคหนึ่งมันเป็นการเซตอัพก่อนถูกไหมใครที่ไม่ได้เคยรู้จักดูนมาก่อนก็ไปดูภาคหนึ่งเขาก็จะเซตอัพให้คุณเลยในจักรวาลของดูนมีสไปซ์ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงของยานอวกาศในการสำรวจอวกาศอะไรอย่างเงี้ยมีค่านะครับใครได้ครอบครองสไปซ์ก็เท่ากับครอบครองความมั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับในโลกความจริงที่ประเทศไหนเป็นประเทศที่ครอบครองบ่อน้ำมันก็จะมั่งคั่งร่ำรวยนะครับไปด้วยซึ่งในเรื่องก็จะมีดีเทลอีกเยอะแยะมากมายในเรื่องของตระกูลต่างๆเมืองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันขานอำนาจกันมาล้มล้างอำนาจกันมาตรงนี้แหละมันคือเรื่องราวที่เขาเล่าในดูนพาร์ท1เราจบกันไปที่เซตอัพครบหมดแล้วนะว่ามันคืออะไรชุดเกราะเขาเซตอัพแม้กระทั่งชุดเกราะถ้าฟันแรงๆหรือโดนยิงเนี่ยมันจะไม่เข้าแต่ว่าเข้าถึงตัวผู้ใส่หรือทะลุเกราะนี่ได้ก็คือช้าๆงั้นเวลาสู้กันก็จะแบบฟันจึ๊บแล้วก็ซืดช้าๆฟันจึ๊บซืดช้าๆอะไรอย่างเงี้ยพวกชนเผ่าที่อยู่ตรงทะเลทรายนะครับเขาก็จะมีวิธีการเดินบนทะเลทรายเพื่อไม่ให้เรียกหนอนเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่เป็นเหมือนทรายกรองอ่ะทุบแล้วมันตุ่ง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 มันจะเรียกหนอนได้แล้วหนอนพวกเนี้ยมันจะขึ้นมาตามจังหวะการเคาะอย่างสม่ำเสมอตึก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 มันจังหวะเดินคนเราก็เดินตึก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 โดนหนอนแดกคนที่อยู่ตรงทะเลทรายเขาก็จะมีวิธีการเดินอ้างอิงจากเสียงลมธรรมชาติอะไรเงี้ยปกติเสียงลมพัดทรายก็จะอยู่แล้วใช่ไหมก็จะมีการเดินก้าวเบาๆฟุ๊บแล้วก็ฟุ๊บฟุ๊บอะไรอย่างงี้ก็มีดีเทลอีกเยอะแยะมากมายนะครับในภาคหนึ่งซึ่งพูดวันนี้ก็ไม่จบแต่เอาเป็นว่าภาคหนึ่งมันคือการเซตอัพก่อนนะให้พวกเรารู้จักก่อนว่ามันคืออะไรมีฝั่งคล้ายๆกับอาณาจักรที่โดนโค่นล้มไปคือฝั่งของพระเอกของพอลกับแม่เขาอะนะที่โดนไล่ต้อนไล่ฆ่าแล้วก็หนีหัวซุกหัวซุนมาอยู่กับเผ่าตรงทะเลทรายตรงนี้ในภาค2เขาก็เริ่มเรื่องต่อจากภาค1เลยซึ่งในภาค2ก็จะเป็นเรื่องราวของพอลที่ต้องขึ้นเป็นผู้นำรวบรวมอาณาจักรทะเลทรายตรงนั้นนะครับมันมีทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้มีการทำสงครามยึดคืนพื้นที่ยึดคืนอำนาจกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งภาค2สำหรับผมนะนั้นเนิร์ฟเล่ากระชับกว่าภาค1อีกดูนพาร์ท2นี่แหละเป็นตัวการันตีคำพูดหนึ่งอย่างก็คือนาเดนิส วิลเนิร์ฟเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้กำกับที่บิ้วไม่เก่งแต่เขาเลือกนะเขาเลือกที่จะไปสไตล์นี้เลยจังหวะของเขาแบบนี้เลยคนเป็นผู้กำกับจำเป็นจะต้องสร้างจังหวะของตัวเองสร้างซิกเนเจอร์ของตัวเองอะไรบางอย่างเพื่อให้คนจดจำได้นะครับผู้กำกับบางคนก็สร้างภาพจำโดยการที่กำกับหนังฮอร์เรอร์เท่านั้นบางคนก็จะกำกับอีโรติกเท่านั้นผู้กำกับบางคนก็ตลกเท่านั้นแยะแวะสนับฟิล์มเท่านั้นหรืออะไรก็ตามนะครับเดนนิส วิลเนิร์ฟเขาเลือกที่จะสร้างซิกเนเจอร์ของตัวเองในจังหวะที่มันค่อนข้างจะสโลว์เบิร์นหน่อยแต่ว่าดีเทลมันเยอะสิ่งที่ผมจะบอกก็คือในภาค2เนี่ยเป็นตัวการันตีว่านาเดนนิส วิลเนิร์ฟถ้าเขาจะบิวอัพขึ้นมาอีกนิดนึงเขาก็ทำได้ซึ่งสำหรับผมดูนพาร์ท2ถือเป็นหนังของนาเนิร์ฟที่ผมว่าบิวอัพนี่น่าจะมากสุดแล้วมันเล่าเรื่องได้กระชับและสนุกตื่นเต้นกว่าตอนพาร์ทหนึ่งอีกพาร์ททูเนี่ยทำให้พาร์ทหนึ่งดูเอื่อยไปเลยซึ่งถ้าใครจะถามผมว่าพี่จำเป็นไหมจะต้องทวนพาร์ทวันก่อนถ้าสมมุติขี้เกียจ
ทวนภาคหนึ่งพอจำได้ลางๆแหละพอจำภาพได้คร่าวๆลางๆจำไม่ได้ละเอียดมากหรอกอะไรเงี้ยต้องทำงานบ้านเพิ่มไหมสำหรับผมนะพูดตรงนี้เลยว่าถ้าไม่มีเวลาเผอิญมีน้องมีนัดหรือมีความจำเป็นจะต้องไปดูพาร์ท2แล้วเนี่ยอยากให้คุณสบายใจไปดูเลยยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าพาร์ท1ผมชอบมากตื่นเต้นมากแต่ว่าด้วยความที่1ยาว2ดูยากคือความเนิบหน้าของเขาแล้วดีเทลมันเยอะมันไม่ต่างอะไรจากหนังสือเรียนมึงเข้าใจป่ะช้าๆไหลไปช้าๆมีข้อมูลจำนวนมากที่ค่อยๆไหลเข้าสมองเรามันเป็นยากล่อมนอนชั้นดีมึงนึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นสำหรับใครบางคนที่รู้สึกว่าการทวนหนังหน้าเนิร์ฟมันเป็นภารกิจที่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะบอกว่าวางใจได้เว้ยมึงเข้าไปดูเลยสำหรับผมนะทวนพาร์ท1ไม่ทันนะครับนิดหน่อยเปิดจั่วหัวนิดเดียวแบบไม่ทันได้ฟื้นฟูอะไรอ่ะมันไม่ทันจริงๆเว้ยผมก็ไปดูพาร์ท2ตอนแรกก็กังวลมากกังวลชิบหายเลยว่าแบบเหี้ยหนังน่าเนิร์ฟด้วยน่าเนิร์ฟเล่าอ่ะไอสัตว์ดีเทลมันเยอะแล้วตอนพาร์ท1เราก็เห็นอยู่แล้วแม่งแบบโอ้โหหน้าแม่งแบบมีรายละเอียดดีเทลแม่งหยอดอยู่เต็มไปหมดเลยอาณาจักรนู่นนี่มีโอ้โหแม่งแล้วหนังน้ามันยาวแล้วช้าข้อมูลช้าๆที่ค่อยๆไหลเข้าหัวกูเนี่ยมันก็ยากที่จะจดจำอยู่แล้วมันลืมผมก็เข้าไปด้วยความกังวลเลยเว้ยแต่แม่งเชื่อป่ะในระหว่างที่เราดูอ่ะตั้งใจดูนะดูหนังน่าเนิร์ฟมันต้องทำสมาธิแล้วตั้งใจดูนิดนึงเราก็ตั้งใจดูเว้ยพอดูไปเรื่อยๆปั๊บแม่งนั่นออปตัสได้นำวัสดุที่มีชื่อว่านิทินอลที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเดิมได้แบบโคตรจะดีมาบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของ NASA ทำให้แว่นออปตัส Hover 2.0 ตัวนี้เหนียวบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง 2,490 บาทเท่านั้นพร้อมโปรโมชั่นเปิดตัวลดไปอีก200บาทและสามารถใช้โค้ด Vermovies ลด100บาทได้อีกด้วยแถมถ้าใครมี Hover ตัวแรกเนี่ยก็สามารถส่งไปให้เขาอัปเกรดเป็น Hover 2.0 ได้รับส่วนลดไปอีก 20%อย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะนะครับหนังน่าเนิร์ฟเนี่ยปล่อยหัวโล่งๆแล้วไปดูสบายๆไม่ได้นะครับถ้ามึงปล่อยชิวๆโล่งๆไปดูหนังน่าเนิร์ฟมึงหลับกูว่าอย่างนี้เลยแม่งยิ่ง หนังน่าเนิร์ฟเนี่ยมึงเข้าโรงหนังไปทำตัวชิวๆโอ้กลนกูให้เลย แต่ว่าอ่ะเราก็ตั้งสมาธินะตั้งใจจดจ่ออยู่กับมันแบบมันเกิดภาพแบบนอสโตเจียขึ้นในหัวผมเองอะพอเราดูไปปั๊บอ๋อใช่ๆพระเอกมาตรงนี้โอเคเจสันมาโมอาเขาสละชีพช่วยพอกับแม่ไว้ด้วยเออใช่จำได้พ่อของพระเอกอะโดนคนใกล้ตัวหักหลังมียาพิษในฟันกัดฟันแตกพัวฮาร์คอนเนนตัวใหญ่ๆมันบินได้ไอตัวนั้นอะโดนพิษฝังพ่อพระเอกไปใช่ไหมแล้วมันก็แช่น้ำมันบำบัดอะไรของมันมันก็แบบตึงๆอยู่จังหวะตึงๆอยู่นะครับอ๋อเออใช่พ่อพระเอกแม่งเอ้ยตุยไปตอนนั้นนี่ว่าพอพระเอกของเรื่องก็ไปอยู่กับพวกเผ่าทะเลทรายตรงนั้นแล้วมีการต่อสู้ประลองเพื่อเข้าไปอยู่ในเผ่าอะไรตรงนั้นเรียบร้อยจบไว้ตรงที่ประลองเสร็จปุ๊บตัดจบเซตอัพเหมือนคล้ายๆเป็นแค่ภาคเริ่มต้นเลยคือพอเราดูไปปั๊บเนี่ยข้อมูลมันจะกลับมามันจะนอสโซเจียแฟลชแบ็กกลับมาให้เราจำได้เองนะครับเออผมรู้สึกอย่างนั้นแล้วผมรู้สึกว่าเชี่ยจังหวะในภาค2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปไวพอสมควรนะเราได้เห็นว่าณตอนเนี้ยตัวพอลขึ้นเป็นเหมือนผู้นำของฝั่งนี้และแล้วก็เข้าล้มล้างและยึดพื้นที่แต่ว่าฝั่งกรีนเฮาส์เนี่ยเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับใหตัวพอลเนี่ยขึ้นมานั่งบัลลังก์ตรงนั้นพอลเลยตัดสินใจว่าจะมีสงครามยึดอำนาจคืนมาอะไรก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้ก็คงต้องรอดูภาค3ผมกล้าพูดว่าณตอนนี้ผมอยากดูพาร์ท3มากๆเพราะว่าพาร์ท1พาร์ท2อ่ะจริงๆแล้วมันคือหนังภาคเดียว 4-5 ชั่วโมงจบอ่ะภาค1อ่ะพูดง่ายๆสำหรับผมนะในมุมมองผมตอนนี้ดูนพาร์ท1กับดูนพาร์ท2มันคือดูนภาค1ภาค2ยังไม่ได้เริ่มเลยมาถึงซีนชอบสำหรับผมนะก็ต้องเป็นซีนประลองฝีมือตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เหตุการณ์ทำสงครามกันเรียบร้อยนะพระเอกแม่งเอาผู้คนมาตรงนั้นมันบอกตั้งแต่ภาคแรกแล้วว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเขาอยู่กับสไปซ์สไปซ์คือชีวิตสไปซ์เป็นยารักษาสไปซ์เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพวกเขานะครับผมซึ่งมีผู้คนตรงนั้น
เยอะถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งฮอคคอนเนนที่มายึดในภาคหนึ่งกำลังพลมันต่างกันมากทำให้น้ำน้อยยอมแพ้ไฟฝั่งของพอลเนี่ยรวบรวมผู้คนได้จากฝั่งเหนือฝั่งใต้มาโอ้โหมันมีกองทัพมหาศาลมากกับฝั่งฮอคคอนเนนที่อยู่ตรงนั้นทำให้กองกำลังของฝั่งพอลเนี่ยยึดคืนพื้นที่ตรงนั้นกลับมาได้นะครับแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับจากกรีนเฮาส์อะไรก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวก็ต้องทำสงครามในสเกลที่ใหญ่ขึ้นต่อไปซึ่งในทีสุดท้ายของเรื่องเราก็ได้เห็นพอสู้กับตัวแทนของฝั่งฮาร์คอนเนนนะครับคือเฟรดรอตทาซึ่งไอตัวละครเฟรดรอตทาเนี่ยหนังมันบิ้วมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็ทางบารอนน่ะเขาก็อวยชิบหายเลยตั้งแต่ภาคหนึ่งมาเนี่ยตัวรับบานเองอ่ะทำภารกิจไม่สำเร็จเยอะไอ้ตัวรับบานอ่ะมันเป็นคนที่โหดเว้ยถ้ามันลงไปลบลงไปสู้อะไรมันโหดจริงแต่มันยังมีความแบบแย่แย่กล้ากล้ากลัวกลัวมันแบบเหมือนยังโหดไม่สุดฟิวนั้นอ่ะพูดง่ายๆนะมันยังโหดไม่สุดในสายตาของบารอนฮาร์คอนเนนเขาก็รู้สึกว่าไอ้รับบานเนี่ยแม่งทำภารกิจพาล้มเหลวผิดพลาดเจอหน้ามึงเดินเข้ามาก็แบบอัปเดตแต่เรื่องที่ไม่น่าฟังอะไรเงี้ยทำให้กูไม่สบายใจสร้างความเสื่อมเสียให้สู่วงตระกูลอะไรประมาณนั้นบารอนเองเขาก็เลยเรียกเฟรดรอตทาในเรื่องเราจะเห็นได้ว่าตัวเฟรดรอตทาเป็นคนที่โหดดุใจถึงหนักแน่นนะดูเด็ดขาดกว่ารับบานเยอะหาเฉลยมาต่อสู้นะครับมีวางยาให้เฉลยแบบเหมือนอ่อนแอหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเหลือเฉลยไว้คนนึงที่แบบแข็งแรงกำยำเพื่อเป็นแบบเหมือนของขวัญโชว์ฝีมือแม่งถอดเกราะแล้วสู้เท่คือผมรู้สึกว่าเขาคอนเนนเท่มากอะภาคเนี้ยไอความเหี้ยความเลวบัดซบของมันก็อีกเรื่องนะไอความอัปยศความเหี้ยของมันก็อีกเรื่องนึงแต่โอ้โหมึงมันโคตรอวยยศอ่ะภาคนี้แม่งเล่าแบบฝั่งฮาร์คอนเนนเท่สัตว์อ่ะนักแสดงมารับบทเป็นเฟรดรอตทาก็คือออสตินบัตเลอร์ออสตินบัตเลอร์ก่อนหน้านี้เราได้เห็นผลงานเขาใกล้ๆนี้ก็เอลวิสทรงดีมาดีแล้วมารับเป็นเฟรดรอตทานี่คือแบบโอ้โหเท่ชิบหายแต่มีใครรู้สึกเหมือนผมบ้างว่าไอ้สัตว์ภาคเดียวเองเหรอไอ้เหี้ยมันเหมือนอารมณ์กูเห็นดาร์ธมอลดาร์ธมอลมาเท่ๆแล้วก็มาแบบเหี้ยมาปั๊บตายปุ๊บมาปุ๊บตายปั๊บมาปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บตายปุ๊บปุ๊บปั๊บมาน้อยนะจะมีสักภาคนึงได้ไล่ล่ากันป่าเดฟอะบาติสต้าภาค2ดูหงอมากนะตระกูลเนี้ยมันเลี้ยงลูกด้วยความหวาดกลัวและความรุนแรงไอสัตว์ดูดิคนใช้แม่งไม่ถูกใจก็คือแม่งฆ่าเราจะสังเกตได้ว่าไอ้รับบานในภาค2อะดูหงอกว่าภาคแรกเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆด้วยการที่ทำภารกิจแล้วมันพลาดเราไม่ต้องเห็นทุกครั้งที่ไอตัวรับบานโดนกดดันก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็รู้ได้ทันทีว่าบารอนเนี่ยปกครองลูกน้องและบริวารของมันแบบไหนเราก็เห็นอยู่แล้วไอ้แรปบานแม่งพลาดบ่อยๆก็เริ่มหงอจากตัวเท่านี้ก็เหลือตัวเท่าน้องนะครับแล้วเราก็ได้เห็นป๋าโจชโบลินยืนเคียงคู่กับพ่อที่ตอนนี้แม่งเหมือนทรงพลังและขี่นอนหนึ่งทีขี่นอนได้ทรงพลังทันทีมีโจสโบลินยืนอยู่ข้างๆเป็นอาจารย์นะโจสโบลินคือเป็นอาจารย์ของพอตั้งแต่ภาคแรกใช่ไหมแล้วก็รอดกลับมาเจอพออีกครั้งในพาร์ท2ก็มีซีนมิตรภาพแล้วก็มายืนเคียงข้างกับพอที่ตอนนี้มันเหมือนยืนเป็นผู้นำแล้วนะครับแล้วได้มีซีนที่เหมือนล้างแค้นแหละฝั่งตัวละครของโจสโบลินเขาก็แบบมึงรับบานไอสัตว์มึงไอ้โป้งเหน่งมานี่เลยไอ้โป้งเหน่งและบานแม่งกำลังจะขึ้นยานแม่งหนีไงไอ้เหี้ยแม่งจะหนีตลอดอ่ะไอ้ฝั่งโจโบลินแม่งก็แบบกูแค้นสัตว์มึงกับกูเนี่ยมันต้องมีใครตายไปคนนึงเว้ยไอ้เหี้ยแม่งเดินไปแม่งอย่ากัดโฟคิงไอ้สัตว์ถืออาวุธไปแม่งล้างแค้นได้พอกับเฟรดรัตทาสู้กันเฟรดรัตทาแม่งแบบบิ้วมาอย่างหนักนะแม่งสู้กับพอแป๊บเดียวตายเลยสู้พอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องสู้พอไม่ได้มันก็โอเคแหละเราเข้าใจได้ผมไม่มีปัญหาตรงนั้นผมแค่รู้สึกว่าเสียดายแล้วจริงๆผมแอบคิดด้วยว่าไม่รู้สิผมมีความรู้สึกว่าเฟรดรอตทาน่าจะกลับมาอีก
มั้งไม่รู้เหมือนกันนะเนิร์ฟเป็นผู้กำกับอีกคนที่กูเดาใจเขาไม่ได้เลยเออด้วยความที่จังหวะพี่แกมันแบบมันไหลเรื่อยๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเส้นเรื่องของเดนิสวิลเลเนิร์ฟอ่ะมันเกิดขึ้นได้หมดน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแล้วก็เฟดรัตทามันจะกลับมาไหมแต่ผมรู้สึกแค่ว่าเฟดรัตทานะน่าจะกลับมาอีกมั้งแต่ว่าไม่รู้ว่ากลับมาในรูปแบบไหนหรือไม่แน่ว่าเรื่องราวของดูนต่อไปมันจะมีตัวละครที่ยิ่งกว่าเฟดรัตทาโอ้โหถ้ายิ่งกว่าเฟดรัตทานี่กูจินตนาการไม่ออกนะว่ามึงจะโหดจะเหี้ยมจะดุจะแบบคือเฟดรัตทาสำหรับผมเป็นคนที่เอาจริงๆแล้วอ่ะมึงแพ้คือมึงแบบชื่นชมศัตรูแบบมันก็แพ้ไงโดนแทงป๊อปแล้วบอกพอมึงคือมึงเก่งไอ้สัตว์มึงเก่งเฮียมึงชนะกูได้กูสู้ฮกไอ้เฮียลงไปนอน นอนแผ่กระแตตุ๋ยอยู่ที่พื้นอะไรเงี้ยคือมันเป็นคนที่แมนแต่ข้อเสียของมันที่ผมเห็นใหญ่ๆตรงนี้เลยคือมึงใจร้อนมากเออมึงเป็นคนที่อารมณ์แบบใจร้อนไอ้แรปบานยังใจเย็นกว่านะเออเห็นแม่งจับลูกน้องเอาขวกโขกแบบกูบอกให้มึงจับมันมึงจำกันได้ไหมไอ้เหี้ยนี่คือแบบคือโดนพ่อขู่จนแบบบ้าไปหมดอะกูไม่พอใจมึงอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าไอ้แรปบานอะมันยังมีความใจเย็นนะมันยังมีจังหวะที่แบบเฮ้ยมันค่อยๆทำค่อยๆไปมันเลยกลายเป็นว่าแรปบานมันดูไม่เด็ดขาดไงในบางจังหวะใช่ไหมอย่างดีมากสุดมันก็โมโหระบายด้วยความที่ไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยแต่ของเฟดรัตทานไม่ใช่เฟดรัตทานนี่คือแบบเดินกูเดินไม่มีอะไรหยุดกูได้แล้วแม่งร้อนใจร้อนไอสัตว์เหมือนเป็นก้อนไฟที่แบบแม่งพร้อมจะเผาผลาญทุกคนที่ขวางหน้าแล้วเดินตรงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยสังเกตว่าเฟดรัตทานมาคุมทีมแทนแรปบานแค่ช่วงพริบตาเท่านั้นเองไอ้สัตว์แม่งสั่งถล่มพื้นที่ตรงนั้นโอ้โหแม่งแบบพังพินาศอ่ะบารอนฮาคอนแนนนี่คือแบบถูกใจสัตว์ถูกใจเท่ นั่งแช่น้ำมันอยู่ยิ้มกลิ่มเลยแบบถูกใจสัตว์สัตว์ผู้นำคนต่อไปคือเฟดรัตทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮียมันอวยยศกันสัตว์ถูกใจป๋าถูกใจเจ้กันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสรุปนะเรื่องราวเรื่องบทเรื่องของพาร์ท2สำหรับผมนะเฮ้ยผมเซอร์ไพรส์เรื่องนี้ว่าป๋าเดนิสวิลเลเนิร์ฟเนี่ยเขาเล่ากระชับก็ได้นะคือถ้าใครเคยดูหนังของเดนิสวิลเลเนิร์ฟอ่ะคุณจะรู้ว่าดูนที่เล่าโดยเดนิสวิลเลเนิร์ฟเนี่ยมันกระชับกว่าหนังเรื่องที่ผ่านมาเอางี้ก็ได้มึงเปรียบเทียบกับเบลันเนอร์โอ้โหอันนู้นง่วงกว่านี้เยอะอ่ะมึงก็ได้ว่าอันนี้คือแบบกระชับมากนะมันดูกระชับมากแล้วในจังหวะการเล่าเรื่องของเดนิสวิลเลเนิร์ฟนะของผู้กำกับคนนี้เนี่ยผมว่ามันก็กระชับดูดีมึงหนังต้องเล่าวัฒนธรรมทั้งหมดแล้วพระเอกต้องเข้าไปซึมไปเฮียโอ้โหมึงมีพิธีกรรมมอบเฮียอะไรโอ้โหทำผมขนลุกเยอะมากอ่ะซีนหนึ่งที่ทำผมขนลุกก็คือมันจะมีไอ้น้ำสีฟ้าที่มันดูดจากหนอนทะเลทรายมีคนที่อยู่ตรงห้องนั้นแล้วเขาไปช่วยทำน้ำศักดิ์สิทธิ์เคาะตึงแล้วจังหวะที่ไอ้หนอนนั่นน่ะแม่งฟึดขึ้นมากูนี่แบบคนลุกกูเห็นเหี้ยอะไรแบบนี้อะไรมึงขนมันลุกเข้าใจไหมเป็นคนกลัวอะไรแบบนี้แบบเหมือนแบบผิวจิ้งจกเหมือนหนอนหยื่อๆเหี้ยอะไรมันจะขนลุกนี่ตัวเล็กแล้วด้วยนะแต่มันยาวเป็นเมตรเลยมันพันไอ้เจนี่ก็เอาหนอนกดน้ำแล้วก็สวดเหี้ยอะไรไม่รู้แล้วเอาเข็มอัดเข้าปากหนอนแล้วดูดเป็นน้ำฟ้าๆที่แม่มันกินแล้วก็กลายเป็นแม่หมออะไรนั่นน่ะนะครับแล้วก็ให้พระเอกกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเนี่ยมันมีดีเทลเยอะอะมีเหตุการณ์ที่เขาเล่าเยอะแล้วผมมองว่าเฮ้ยน่าเดนิสวิลเลเนิร์ฟกระชับเรื่องราวได้ดีนะคำว่าดีสำหรับผมคือมันมากพอสำหรับ1ภาคอะคือถ้าดีเทลมันเยอะกว่านี้ถ้าน่าเดนิสวิลเลเนิร์ฟอัดข้อมูลเยอะกว่านี้ผมว่ามันจะล้นแหละส่วนตัวนะผมชอบพาร์ท2มากกว่าพาร์ท1นะครับอาจจะมันนะพาร์ท1มันปูเรื่องดีเทลต่างๆมันยังเหมือนยังไม่เข้าเรื่องเลยด้วยซ้ำพาร์ท1อะพาร์ท2ผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยเข้าเรื่องจริงๆละมีโอ้โหมีสงครามเยี่ยมมันมากสำหรับผมสนุกมากนะครับแล้วการแสดงไอ้เหี้ยติอะไรไม่รู้จะติอะไรการแสดงไอ้สัตว์คือแบบมันดูดีไปหมดเลยกูไม่รู้จะติอะไรจริงๆอ่ะการแสดงอ่ะ
โพสต์โปรดักชันงานคอมพิวเตอร์กราฟิกงานถ่ายทำเนี่ยเข้าใจกูยังว่าเก็บ9คะแนน10คะแนนไว้ให้หนังแบบไหนนี่ไงไอ้เหี้ยคือใช้คำว่าตระการตาได้แบบไม่เขินเนี่ยกูกล้าพูดคำว่าตระการตากับดูน2ได้แบบไอ้เหี้ยแบบดีโคตรทุกฉากทุกเหตุการณ์ที่หนังพาเราไปอ่ะมันไม่เหมือนเรากำลังดูหนังอ่ะมันเหมือนกับว่าเรากำลังเกาะไหล่ใครสักคนแล้วเดินทางเข้าไปสู่โลกใบใหม่ที่อยู่ตรงหน้าเราภายในจอจริงๆเหมือนกูกำลังท่องเข้าไปในโลกของดูนสัตว์มันแบบมันสวยเวอร์มากอันนี้คือขออวยหน่อยเพราะผมชอบมากงานโปรดักชั่นคือแบบไอ้เหี้ยแบบไร้ที่ติถึงแม้ว่าอะจังหวะของน้าเนิร์ฟสำหรับผมเนี่ยไม่เรียกว่ามันเป็นข้อเสียผมมองว่าดูนพาร์ททูครั้งนี้น้าเนิร์ฟเล่าได้กระชับกว่าทุกครั้งที่น้าเคยทำหนังเรื่องไหนๆมาครั้งนี้น้าดูกระชับและแมสขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะโอ้พาร์ทหนึ่งว่าดีแล้วพาร์ทสองว่าดีอีกเรื่องบทเรื่องดีข้อมูลแน่นกระชับดีนะครับอาจจะมีเอื่อยๆเปื่อยๆบ้างก็ตามสไตล์ผู้กำกับนะครับผู้กำกับคนนี้มันประมาณนี้อยู่แล้วคุณอาจจะไม่ถูกใจกับสไตล์ผู้กำกับหลับกันได้ง่ายๆถ้าคุณไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมคือโอเคมากแล้วก็การแสดงไร้ที่ตินะครับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกไร้ที่ติเพราะฉะนั้นดูน2 10คะแนนครับจริงๆ10เลย10ผมปล่อย10คะแนนเลยชี้มันไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะแต่ต้องบอกนี่ก่อนนะว่า10สำหรับหนอนหนังอ่ะมันเป็น10อย่างมีนัยยะสำคัญของมันจริงๆผมพูดหลายครั้งมากว่าหนัง10คะแนนจากผมเนี่ยมันเป็นหนังที่ไร้ที่ติแต่ไม่ได้หมายความว่าหนัง10คะแนนจากผมมันจะเป็นหนังที่แมสเข้าใจไหมหนัง10คะแนนที่แมสที่สุดเท่าที่ผมนึกออกแล้วหนอนหนังเคยรีวิวมานะก็ปาราไซต์เป็น10คะแนนที่แมสสุดแล้วสำหรับผมดูนเนี่ยผมให้10แต่เป็นหนัง10คะแนนที่ผมพูดได้เต็มปากว่าไม่แนะนำให้ทุกคนไปดูมึงลองนึกภาพว่าในชีวิตคนเราอ่ะแม่งจะเจอคนที่คลั่งไคล้การดูหนังสักกี่คนนับหัวได้มึงลองย้อนกลับไปตอนในยุควิดีโอยุคอะไรเงี้ยถ้าใครนั่งดูหนอนหนังอยู่อ่ะคุณคือคนที่แบบเช่าวิดีโอมาอาทิตย์ละเป็นแบบ10ม้วนอะไรอย่างเงี้ยนั่งดูทุกวันละเรื่องวันละเรื่องไอ้สัตว์ชอบดูหนังมากอะไรอย่างเงี้ยมึงคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องหรอกส่วนใหญ่จะคุยกับคนอื่นคนรอบตัวญาติพี่น้องคุณก็ต้องคุยเรื่องอื่นถูกมั้ยคุยเรื่องหนังกับเขาไม่ได้อะเขาไม่ได้บ้าดูหนังเหมือนมึงเหมือนกูอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยนั่นแหละผมเลยบอกว่าดูนเป็นหนัง10คะแนนที่ผมไม่กล้าแนะนำไม่กล้าแนะนำยกเว้นซะว่ามองตาแล้วรู้ใจแล้วเอ้ยมึงคอหนังไอสัตว์กูอยากจะบอกนะดูนคือเพชรเม็ดงามที่ต้องเก็บในโรงภาพยนตร์เท่านั้นไอสัตว์เหี้ยกูไม่รู้จะบรรยายยังไงกูชอบมากต่อไปเนี้ยตัวพอมันอยู่ในโพสิชันที่มันควรอยู่แล้วแล้วมันเหมือนกับว่าตัวพอมันได้อำนาจเข้ามาในมือแล้วเริ่มทำสงครามกันจริงๆสักทีนะครับพาร์ท3ภาคต่อไปมึงโอ้โหว่าอลังการแน่อลังการแน่ๆกูพูดได้คำเดียวแม่งว่าอลังการนะเนิร์ฟแม่งซัดเต็มข้อแน่ภาค3ผู้กำกับคนเนี้ยกำกับหนังแบบเนี้ยดีเทลขนาดเนี้ยแล้วสเกลขนาดนี้ได้แล้วออกมาในคุณภาพที่ขนาดนี้ได้เนี่ยเนิร์ฟคือคนบ้าเว้ยแล้วคนบ้าคนเนี้ยจะทำให้ดูนพาร์ท3กัวกลายเป็นตำนานแน่ไอ้สัตว์เหี้ยใครที่รู้สึกอย่างไรกับดูนพาร์ท2ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับคุณตอนนี้คุณเริ่มโดนดูนตกเหมือนผมไหมก็ลองดูจริงๆเราโดนตกแต่ภาค1แล้วแหละแต่แบบภาค2มันเข้าเรื่องจริงๆแล้วมันโคตรอะไรเงี้ยใครที่นะตอนนี้อยู่ในจุดที่สถาปนาตัวเองเป็นแฟนดูนอย่างเต็มตัวคอมเมนต์แชร์กันคอมเมนต์ความข้างใครกันมาไอ้เหี้ยเราต้องตะโกนความข้างใครปล่อยออกมาให้โลกได้รู้ว่าพวกเรารักดูนขนาดไหน ของแท้ไอ้เหี้ยนี่มันของดีชัดไอ้สัตว์แล้วก็ฝากด้วยนะครับยุคสมัยนี้นะเล่นโทรศัพท์อะไรก็ตามเนี่ยแว่นกองแสงต้องมีนะครับและตัวนี้คือ Hover 2.0 ของ Optus นะครับผมอย่าลืมนะโค้ด Word Movies ลด100 บาทครับผมและถ้าใครชอบคลิปรีวิวหนังแบบนี้
นะครับผมในสไตล์ของหนอนหนังก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าใครกด Subscribe แล้วขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆนั่นคือหนึ่งในกำลังใจชั้นดีในการทำผลงานของผมเลยนะครับผมและถ้าใครกด Subscribe แล้วรบกวนนิดนึงนะครับกดกระดิ่งเวลาผมลงคลิปปั๊บเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไงแล้วจะได้มาเม้ามอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ